ไปดูเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียกันบ้างนะครับล่าสุดนั้นกระทรวงกลาโหมของรัสเซียออกมาเปิดเผยครับว่ายูเครนนั้นเนี่ยพยายามที่จะใช้ทหารราว300นายนะครับบุกเข้าแคว้นคูสซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของรัสเซียและแคว้นนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเขาก็อยู่ตรงข้ามกับแคว้นซูมีนะซึ่งเป็นชายแดนติดกับยูเครนเนี่ยแล้วปรากฏว่ามีทหารของยูเครนเนี่ยรุกเข้าไปประมาณ300นายทางด้านกองทัพของรัสเซียนั้นก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยได้ใช้ปฏิบัติการนะครับโดยใช้โดรนแล้วก็เครื่องบินนะครับมีการยิงปืนใหญ่สร้างความเสียหายให้กับศัตรูก็คือทหารของยูเครนจนต้องถอยร่นออกมาทางด้านอเล็กเซ่ชมีนอฟผู้ว่าการแคว้นคูสเขียนข้อความบนเทเลแกรมนะครับบอกว่ากำลังยูเครนนั้นยิงปืนใหญ่ใส่พื้นที่ตามแนวชายแดนมีเด็กเนี่ยได้รับบาดเจ็บ2รายเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนั้นเนี่ยก็รายงานนะครับว่าพื้นที่หลายจุดนั้นถูกโจมตีแต่ก็บอกว่าขอให้ชาวบ้านนั้นเนี่ยอย่าตกอกตกใจไปเพราะว่าสถานการณ์ทั้งหมดนั้นกองทัพรัสเซียยังสามารถควบคุมกันได้นะครับเจ้าหน้าที่กองทัพยูเครนในแคว้นซูมีซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแคว้นคูสเนี่ยครับของรัสเซียก็บอกว่ากองกำลังยูเครนเองนั้นได้ทำลายขีปนาวุธแบบทิ้งตัวของรัสเซียโดรน2ลำและเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งในแคว้นดังกล่าวนะครับซึ่งล่าสุดนั้นเนี่ยเขาบอกว่าในสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนั้นก็มีการพุ่งเป้าเล่นงานเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ริมชายแดนอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยรัสเซียบอกว่ายังสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ครับคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งความคืบหน้านะกรณีที่กลุ่มฮามาสมีการประกาศแต่งตั้งผู้นำคนใหม่คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีประมาณ2ชื่อนะที่ได้มีการคัดเลือกแล้วก็ดูว่าจะอยู่ในเงื่อนไขหรือไม่ล่าสุดนี้ค่ะประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะคะว่าเลือกยาญ่าซินวาผู้บัญชาการกองกำลังประจำฉนวนกาซาให้เป็นผู้นำคนใหม่ของกองกำลังหรือว่ากลุ่มฮามาสด้วยตัวของยาซินวานั้นถือว่าตัวเขาเองเคยเป็นหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยอัลมาชทำหน้าที่ในการติดตามลงโทษชาวปาเลสไตน์ที่ถูกกล่าวหาว่าร่วมมือกับหน่วยงานหรือว่าหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลแล้วก็ในช่วงครึ่งชีวิตของเขาเนี่ยเรียกว่าถูกจับกุมแล้วก็อยู่ที่เรือนจำของอิสราเอลนะคะก่อนหน้านี้เมื่อปี2017ตัวของยาญ่าซินวาเนี่ยก็ได้รับเลือกเป็นผู้นำกลุ่มฮามาสประจำฉนวนกาซาซึ่งหลายคนก็มองว่าเขาจะเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่จะมีการขับเคลื่อนเรื่องของกลไกกระบวนการต่างๆของกระบวนการกลุ่มฮามาสและมีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องของการเจรจาการหยุดยิงด้วยค่ะครับคือถ้าคนที่ติดตามข่าวต่างประเทศเนี่ยความขัดแย้งระหว่างฮามาสกับปาเลสไตน์กับอิสราเอลเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเราจะเห็นยาญ่าซินวาเนี่ยอยู่ตลอดเขาทำหน้าที่เป็นโฆษกด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยนะเป็นโฆษกของกลุ่มฮามาสแต่ว่าตอนนี้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าฮามาสฝ่ายการเมืองแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งที่น่าเป็นการส่งสัญญาณไปถึงอิสราเอลเนี่ยเนื่องจากว่าคนอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยของฮามาสเนี่ยจะอยู่นอกพื้นที่ของฉนวนกาซาแต่ว่ายาญ่าซินวานั้นเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในฉนวนกาซามาโดยตลอดนะฮะดังนั้นนี่เป็นการส่งสัญญาณไปถึงอิสราเอลว่าฮามาสเนี่ยไม่ได้อ่อนกำลังลงไม่ได้อ่อนแรงลงแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับแต่เขาบอกว่าก็คงจะต้องรอดูว่าในเรื่องของการเจรจานั้นเนี่ยมันจะไปได้ขนาดไหนเพราะว่านอกจากฮามาสแล้วต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้ฮิซบอลเลาะห์เองเขาก็ไม่ยอมนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเนี่ยการเสียชีวิตของฟูอัดซูกเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้ล่าสุดนั้นเขาบอกว่าฝั่งของฮิซบอลเลาะห์ได้มีการส่งโดรนจำนวนมากนะครับเข้าไปโจมตีฐานทัพ2แห่งนะใกล้กับเมืองอาร์คทางตอนเหนือของอิสราเอลโจมตีทหารของอิสราเอลในอีกสถานที่หนึ่งและกองทัพอิสราเอลนั้นก็ได้ออกแถลงการนะครับบอกว่าโดรนของศัตรูหลายลำบินจากเลบานอนแล้วก็มีการสกัดกั้นนะครับทำให้ทั่วเมืองอาร์คนั้นมีไซเรนเตือนไปด้วยกองทัพระบุว่ากองทัพอิสราเอลนั้นก็ได้โจมตีฐานทัพของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์อีก2แห่งเพื่อที่จะตอบโต้มีการอพยพพลเรือนที่บาดเจ็บอีก7คนไปโรงพยาบาลทางตอนใต้ของชายฝั่งนาฮาริยาซึ่งสอบสวนเบื้องต้นพบว่าการบาดเจ็บดังกล่าวนั้นก็เกิดจากเครื่องบินที่มีการสกัดกั้นผิดเป้าหมายนะครับแล้วมันตกลงสู่พื้นก็เลยทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในขณะที่ทางด้านฮัสซันนัสรันเลาะเนี่ยคุณผู้ชมครับผู้นำกลุ่มฮิซบอลเลาะก็ได้ออกมาปราศัยครบรอบ1สัปดาห์การลอบสังหารฟูอัดซูกผู้บัญชาการของกลุ่มโดยระบุว่าการโจมตีครั้งล่าสุดนี้ยังไม่ได้เป็นการตอบสนองต่อการสังหารซูกแต่อย่างใดนะและก็ไม่ได้เป็นการตอบสนองต่ออิสมาเอลฮานิเย่ของผู้นำฮามาสที่เสียชีวิตในครั้งนี้แต่ท
างด้านในส่วนของฮิซบอลเลาะห์นั้นพร้อมที่จะร่วมมือกับอิหร่านในการที่จะเล่นงานอิสราเอลให้หนักขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วบอกด้วยนะเขาบอกว่าเขาไม่สนใจว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางนั้นจะเกิดอะไรขึ้นแต่การล้างแค้นนั้นต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนขณะที่ทางการของอิหร่านออกประกาศแจ้งเตือนนะคะสำนักงานการบินทั่วโลกทันทีให้นักบินหลีกเลี่ยงเส้นทางการบินที่ต้องบินผ่านน่านฟ้าทางการของอิหร่านแม้ว่าการประกาศครั้งนี้ไม่ได้มีเหตุผลหรือว่าการแจ้งเหตุผลแต่อย่างใดแต่หลายคนก็คาดการณ์ว่านี่คือความตึงเครียดที่เกิดขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางการของสหรัฐอเมริกาก็กำลังเดินสายล็อบบี้กับหลายชาติพันธมิตรในตอนออกกลางเพื่อให้มีการไปกดดันอิหร่านว่าไม่ต้องการให้เกิดความตึงเครียดหรือว่าความขัดแย้งมากขึ้นหรือแม้กระทั่งปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงอย่างเมื่อวานนี้นะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็มีการต่อสายพูดคุยกับทางการของกาตาร์แล้วก็ทางการของอียิปต์สิ่งสำคัญคือเขาต้องการที่จะมีการเรียกร้องในการหยุดยิงหรือว่าการช่วยกันเจรจาระหว่างอิสราเอลรวมไปถึงทางการของอิหร่านด้วยค่ะครับเอาคุณผู้ชมครับเรามาปิดท้ายข่าวต่างประเทศวันนี้นะครับไปดูเรื่องของเครื่องบินของสายการบินโคเรียนแอร์นะครับเที่ยวบินที่ KE197 มุ่งหน้าจากมุ่งหน้าเนี่ยครับจากเกาหลีใต้นะครับไปที่อุลานบาตอปรากฏว่าไปเจอกับสภาพอากาศปั่นป่วนฉับพลันนะฮะหลังจากขึ้นบินได้จากสนามบินอินชอนเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็บินอยู่เนี่ยฮะเหนือท้องฟ้าแถวๆประเทศจีนนะครับที่ระดับความสูง 34,100 ฟุตปรากฏว่านี่ฮะคุณผู้ชมภาพที่มีการเผยแพร่กันนะคืออาหารต่างๆเนี่ยอยู่บนเครื่องเนี่ยฮะเละเทะไปหมดเลยฮะเขาบอกว่ามันเกิดเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนเครื่องบินสั่นอย่างรุนแรงเป็นเวลา15วินาทีถาดใส่อาหารผู้โดยสารที่รับประทานเนี่ยลอยขึ้นสู่อากาศแล้วตกลงสู่พื้นเนี่ยเต็มไปหมดเลยฮะคุณผู้ชมล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้14คนด้วยกันนะฮะนี่ตกหลุมอากาศอีกแล้วนะแล้วเขาบอกคนที่ไม่ได้คาดเข็มขัดแต่โอ้โหกลายเป็นว่าแบบคืออันตรายมากจริงๆโชคดีนะนี่ยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะดังนั้นจำเลยครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าท่านบินไกลบินใกล้นะเข็มขัดนั้นเนี่ยคาดไว้ตลอดไม่จำเป็นที่จะต้องเอาออกนะท่านอาจจะถ้ารู้สึกอึดอัดผ่อนมันลงมานิดนึงผ่อนลงมานิดนึงนะฮะแต่ว่าช่วงหลังมานี้อันตรายมากครับกับเรื่องของเครื่องบินนั้นตกหลุมอากาศครับนี่มีการรายงานเพิ่มเติมนะคะจากทางการของสหรัฐอเมริกานะเรื่องของประเด็นการวางแผนในการลอบสังหารนักการเมืองหรือว่าอดีตผู้นำเนี่ยจากการเปิดเผยของคริสโตเฟอร์เวย์ผู้อำนวยการ FBI มีการออกแถลงการนะคะว่าสามารถจับกุมตัวนายอาซิฟเมอร์แชนอายุ46ปีคนนี้เนี่ยเป็นชายชาวปากีสถานแล้วก็เดินทางจากปากีสถานนั้นเข้ามาที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็มีวิธีการในการจ้างวานฆ่าในเอกสารคำฟ้องเนี่ยระบุว่าวิธีการของเขาเนี่ยเป็นการจ้างวานฆ่าตามแบบฉบับของทางการอิหร่านโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐนะมีการเปิดเผยว่าตัวของอาซิฟเมอร์แชนส์นั้นเดินทางมาที่สหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนเมษายนหลังจากที่ตัวเขาเนี่ยไปอยู่ที่อิหร่านมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็เขามีการติดตามแล้วก็มีการพูดคุยเนี่ยกับตัวกลางคนหนึ่งที่เขาเชื่อว่าจะสามารถช่วยให้เขาลอบสังหารนักการเมืองชาวสหรัฐอเมริกาได้แต่ว่าตัวกลางที่เขามีการพูดคุยเนี่ยพอรู้เรื่องนี้ก็เอาเรื่องนี้ไปแจ้งกับทาง FBI จนที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ของ FBI นั้นต้องปลอมตัวเป็นมือปืนมาพูดกับเขามาหารือกับเขาแล้วก็มาดูว่าสิ่งที่เขาต้องการนั้นมีการวางแผนอย่างไรจนนำไปสู่เรื่องของการจับกลุ่มนะคะทางด้านของผู้ในการ FBI เนี่ยมองว่าแผนในการฆาตกรรมเจ้าหน้าที่หรือว่าพลเมืองของสหรัฐตามคำสั่งโดยตรงจากต่างชาตินั้นเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติในเอกสารเนี่ยไม่ได้มีการระบุชื่อโดนัลด์ทรัมป์แต่หลายคนก็มองว่าก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายเช่นเดียวกันค่ะครับนอกจากในส่วนของคนที่บอกว่าจะลงมือเนี่ยจัดการกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับไม่ใช่เฉพาะโดนัลด์ทรัมป์นะที่ตกเป็นเป้าล่าสุดครับตำรวจสหรัฐในรัฐเวอร์จิเนียนั้นไปจับกลุ่มทางด้านแฟรงค์ลูซิโอการิโลชาวอเมริกันวัย66ปีนะครับจากบ้านพักในเมืองวินเชสเตอร์เนื่องจากว่าเขาเนี่ยไปโพสต์บนเกสต์นะแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ของกลุ่มขวาจัดข่มขู่รองประธานาธิบดีกัมลาแฮริสนะครับมีโพสต์หนึ่งบอกว่ากัมลาแฮริสต้องถูกเผาทั้งเป็นผมจะลงมือเองถ้าไม่มีใครทำผมอยากให้เธอตายอย่างช้าๆและทรมานอีกโพสต์หนึ่งบอกว่าแฮริสจะต้องเสียใจอย่างที่สุดที่จะพยายามเป็นประธานาธิบดีเพราะหากเกิดขึ้นจริงเขาจะใช้ครีมควักลูกตาของเธอแต่อันดับแรกจะยิงสังหารทุกคนที่ขวางทางก่อนซึ่งการิโลถูกนำตัวไปขึ้นศาลนะครับเมื่อวันที่5สิงหาคมเพื่อรับฟังข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการขู่ทำร้ายรองประธานาธิบดีแต่ยังไม่ถูกแจ้งข้อหาข่มขู่ประธานาธิบดีโจไบเดนและคริสโตเฟอร์เรย์
ผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางนะครับหรือว่า FBI จากการสอบสวนเนี่ยเขาบอกว่าชายคนนี้เนี่ยเริ่มโพสต์ขู่แฮร์ริสบ่อยครั้งเมื่อเป็นที่แน่ชัดว่าเธอเนี่ยจะมาเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นถอนตัวจากการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีโดยรวมแล้ว FBI กับการิโลเนี่ยได้ใช้ชื่อในโลกออนไลน์ว่าโจบาดารัสนะครับตอบโพสต์และเขียนข้อความข่มขู่บุคคลหรือว่ากลุ่มต่างๆเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ย 4,359 โพสต์ FBI เขาไปพบแบบนี้ครับจำนวนนี้เป็นข้อความปองร้ายรองประธานาธิบดีแฮร์ริส19โพสต์เมื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านของการิโลเนี่ยนะครับพบปืนเล็กเนี่ยนะฮะAR-15 จำนวน1กระบอกปืนสั้น9มม1กระบอกกระสุนอีกหลายพันนัดระหว่างนั้นการิโลกล่าวหาการทำหน้าที่ของ FBI ว่าเป็นเรื่องที่น่าขันการขู่ใช้ความรุนแรงต่อประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีหรือว่าบุคคลในสายสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐถือเป็นความผิดที่มีโทษจำคุกเนี่ยสูงสุด5ปีนะนี่ก็คือเรียกว่าการเมืองในสหรัฐนั้นร้อนจริงๆไม่ว่าขั้วไหนฝั่งไหนนะตอนนี้ดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะปลอดภัยใช่ค่ะพูดถึงกามาลาแฮร์ริสนะคะล่าสุดนี้พรรคเดโมแครตได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะคะว่าทีมวอลช์ผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาจะเป็นคู่หูคู่ชิงตำแหน่งคู่กับกามาลาแฮร์ริสในตำแหน่งรองไบบดีนะคะซึ่งต้องบอกว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยตัวของทีมวอลช์เองเนี่ยตัวเขาเองนั้นก็เป็นส.ส.อยู่ในแวดวงการเมืองมาอย่างยาวนาน12ปีก่อนที่จะมารับเลือกเป็นผู้ว่ารัฐมินนิโซตาในปี2018ถ้ามุมมองในฐานะของการเป็นผู้ว่าของเขาเนี่ยมีการผลักดันหลายเรื่องทั้งเรื่องของอาหารกลางวันฟรีโรงเรียนฟรีที่โรงเรียนนะเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาเรื่องของ climate change การลดหย่อนภาษีสำหรับชนชั้นกลางแต่ถ้าเกิดว่าดูในมุมมองของระดับประเทศตัวเขาเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีชื่อเสียงหรือว่าไม่ค่อยเป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็เริ่มมีกระแสขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่พรรคเดโมแครตได้มีการประกาศชื่อเขาว่าจะเป็นคู่หูคู่ใหม่กับกามาลาแฮร์ริสและตัวของทีมวอลเองเนี่ยยังได้รับการสนับสนุนจากแนนซี่โพโลซีอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับเ